สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับวันนี้ยีนอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับจะมาชวนเล่าถึงประวัติชีวิตของบุคคลอีกท่านหนึ่งครับอลันทัวริงนะครับเป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีครับเรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับนักคิดนักคำนวณ นะครับต้นกำเนิดเกี่ยวกับอัลกอริทึมแล้วก็วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยครับรวมถึงชีวิตที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผ่านมรสุมมากมายวันนี้ไปทำความรู้จักอลันทัวริงให้มากขึ้นในScience and Techครับเป็นอีกตอนนึงครับที่ Science and Tech มาทำความรู้จักกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอลันทัวริงนะครับถึงชีวิตแล้วก็เบื้องหลังการคิดที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาแบบในเชิงวิทยาการนะครับมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอาจารย์ใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ความจริงคนที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเราเล่าตอนเรื่องควอนตัมนะแล้วก็อีกหลายท่านใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวพันกันเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็เนี่ยทางฟิสิกส์แต่คราวนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ยครับนอกจากจะเกี่ยวพันกับสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับในการที่ไขรหัสลับของทางฝั่งนาซีนะฮะของฮิตเลอร์เนี่ยนะครับได้แล้วเนี่ยด้วยความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ตนเองเนี่ยนะครับยังเกี่ยวข้องกับว่าการที่เป็นผู้ให้กำเนิดหลักการของคอมพิวเตอร์สมัยปัจจุบันด้วยนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยพูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยเราชอบคิดถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าโน้ตบุ๊กเนอะใช่ไหมครับแต่เอาก็จริงแล้วโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่จริงๆก็คือคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับเคลื่อนที่ได้ด้วยใช่ถูกต้องสมาร์ทโฟนนี่จริงๆคือคอมพิวเตอร์นะเพราะจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช้มันเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมฮะเราใช้แอปอะไรเยอะกว่าด้วยใช้หนักมากเลยครับอาจารย์ครับเล่นเกมถ่ายรูปต่างๆนะครับทุกอย่างตอนนี้มันรวมอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวซึ่งถ้าย้อนไปลึกๆแล้วก็คือคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ถูกต้องเพื่อนเดี๋ยวคุยกันว่าเขาคิดอะไรขึ้นมานะฮะซึ่งเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าทัวริงแมชชีนเครื่องจักรทัวริงแล้วก็ยังเกี่ยวกับ AI ด้วยนะครับยังมีส่วนข้องเกี่ยวกับ AI แล้วก็เขามีความฝันเกี่ยวกับ AI ที่มีความฉลาดล้ำลึกมากที่มันสามารถเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองให้มันฉลาดได้คือมันเรียนรู้ได้ด้วยแค่นั้นเลยต้องเรียกว่าอลันทัวริงนี่เป็นวิชันนารีคนหนึ่งคือคนที่มองภาพอนาคตที่ได้ถูกต้องด้วยนะครับค่ะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2หลายๆคนที่เราพูดถึงกันนะครับบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ก็คือจะมีส่วนในการที่แบบคือต้องสละชีวิตด้านวิชาการเนี่ยไปร่วมกับกองทัพในการคำนวณ นะครับอลันทัวริงมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไหมครับอาจารย์ใช่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอยากจะขอเล่าประวัติก่อนนิดหนึ่งนะครับเป็นคนอังกฤษนะครับก็เกิดที่ลอนดอนนะครับ23 มิถุนายน ปี 1912นะครับครอบครัวของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการเนาะต้องไปทำงานที่อินเดียแล้วคุณแม่ก็ตามไปด้วยเขาได้ถูกฝากเลี้ยงไว้กับครอบครัวของทหารที่เรียกว่าเกษียณแล้วนะครับอยู่แล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งวัยเด็กของทัวริงนี่ก็ค่อนข้างจะมีบันทึกไว้ชัดเจนนะเป็นเด็กที่ช่างคิดชอบเล่นอะไรนั่นอาจจะค่อนข้างซนๆหน่อยคือเห็นบอกว่าพวกเสื้อผ้าเขาเนี่ยนะครับสะอาดได้ไม่เกิน10นาทีนึกออกไหมคือเด็กซนแต่งตัวเรียบเนี้ยแป๊บนึงเนี่ยอีกสักพักนึงเนี่ยก็จะเลอะเทอะละคนชอบเล่นอย่างชอบเล่นชอบประดิษฐ์ชอบอย่างนะฮะวัยเด็กประมาณสัก6-9 ปีเนี่ยก็ฉายแววความฉลาดมากๆออกมาแล้วเพราะว่าผู้อำนวยการของโรงเรียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสตรีเนี่ยบอกว่าที่โรงเรียนนี่นะมีเด็กฉลาดหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีเด็กที่ทำงานหนักคือขยันเนี่ยนะครับหลายคนเลยแต่ว่าอลันทัวริงเนี่ยนะครับอลันเนี่ยเป็นจีเนียสคือเป็นอัจฉริยะคือใช้แววเป็นนักคิดออกมาเลยแล้วก็พอตอนโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะฮะตอนอายุ14เนี่ยนะครับเรียนไปโรงเรียนที่เรียนเชอร์บอนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเขาเนี่ย97 กิโลเมตรสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรมันควรจะมีพวกรถโดยสารประจำทางพาไปใช่ไหม97 กิโลนะครับเกือบ100 กิโลเนี่ยนะครับไอ้วันที่วันแรกเปิดเทอมเนี่ยนะครับด้านเป็นวันที่เกิดการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่นะของสาธารณรัฐนะครับทัวริงเนี่ยนะครับด้วยความน่าจะเป็นคนที่มุมานะมากนะถีบจักรยานไปนะยีน ยินเคยถีบจักรยานไกลถึง97 กิโลไหมไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจารย์ด้วยวัยนั้นแล้วแค่ประมาณ10 กิโลนี่ก็สุดๆแล้วนะครับใช่97 กิโลก็คือจากเท้าแคมตันนะครับไปที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็แวะพักครั้งคืนนะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะจะไปเดี่ยวด้วยนะครับในอายุ14มันบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของคนคนหนึ่งนะที่จะทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็ตอนโตขึ้นเนี่ยก็เป็นคนชอบวิ่งอลันทัวริงนี่เข้าใจว่าเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับคือเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองเยอะมากนิดหนึ่งจะชอบวิ่งจะทางไกล
วิ่งแบบระดับมาราธอนได้เลยนะครับนั่นเป็นบุคลิกของเขาครับยินครับพูดถึงอินโทรเวิร์ตกับความเป็นนักคิดนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าอาจารย์มองภาพรวมแบบคร่าวๆเร็วๆอะครับอาจารย์นักวิทยาศาสตร์หลายคนจะเป็นอินโทรเวิร์ตไหมครับอาจารย์ก็หลายคนมีอินโทรเวิร์ตนะครับอินโทรเวิร์ตแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็มาพูดแบบนี้บางคนก็ไม่ใช่นะครับอย่างไฟแมนดิชัดไฟแมนเนี่ยไม่ใช่อินโทรเวิร์ตดิชัดไฟแมนนี่เป็นนั่นแหละจะเรียกว่าน่าจะเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตได้ซ้ำไปหรือเปล่าแต่ว่าที่คุณพูดอย่างนี้นะเพราะว่าชอบที่จะเข้าสังคมไงแต่ว่ากรณีอลันทัวริงเนี่ยน่าจะพูดได้เป็นอย่างนั้นทีนี้อย่างนึงที่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวตอนบั้นปลายชีวิตเขาเนี่ยผมจะพูดถึงด้วยคืออย่างนี้อลันทัวริงเนี่ยเป็นเกย์นะครับซึ่งมันจะส่งผลชีวิตของบั้นปลายชีวิตเขามากเลยแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นคือว่าเขาพ้นเพราะว่าเขาตัวเองเป็นเกย์เนี่ยตอนที่อยู่ชั้นมัธยมนะก็คือพบเพื่อนคนหนึ่งชื่อคริสโตเฟอร์มอร์คอมเนี่ยนะครับซึ่งคุยกันถูกคอมากเลยแล้วมอร์คอมเป็นคนฉลาดเขาชวนเขาศึกษาคณิตศาสตร์ปัญหาต่างๆอะไรนี่นะครับแต่ว่าปรากฏว่ามอร์คอมเนี่ยเขาเสียชีวิตตอนอายุ18ปีนะครับจากไอ้วัณโรคในโคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำให้เขาค่อนข้างจะเรียกว่าเฮิร์ตมากนะครับปฏิเสธเรื่องศาสนาในแง่ที่ว่ากลายเป็นคนที่เรียกไม่นับถือพระเจ้าต้องเรียกว่านี่ดีกว่านะอาจจะเกิดจากเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับก็ส่งผลให้ความฝันในชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยปกติดีนักครับไม่ค่อยเดินตั้งแต่ชีวิตวัยรุ่นแล้วก็บวกกับการแสดงออกทางเพศในยุคนั้นด้วยนะครับยิ่งมีอุปสรรคมากพอสมควรเลยเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาด้วยนะครับใช่ครับใช่อันนี้ต้องไล่ฟังนิดนึงนะฮะเรื่องของเขาดีนะครับจะมีบางช่วงเนี่ยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งบางท่านอาจจะเคยดูนะครับชื่อ Imitation Game The Imitation Game นะฮะภาษาไทยคือถอดรหัสลับอัจฉริยะพิกโลซึ่งบางคนถ้าเกิดเคยชมแล้วอาจจะจำได้ว่าโอ้นี่เป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยมีการถอดรหัสของนาซีที่ยินหามาตอนต้นเนี่ยนะครับนะตอนนั้นที่รบกันเนี่ยแน่นอนว่าทางฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาก็คงอยากจะเอาชนะทุกทิศทางใช่ไหมทีนี้ฝั่งเยอรมันเนี่ยก็จะมีอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งมากๆนะคือเรือดำน้ำที่เรียกว่าอูโบทนะฮะอูเนี่ยก็คืออันเดอร์ซีจริงๆแล้วนะฮะคืออันเดอร์ซีคือเรือตามไปใต้น้ำเนี่ยมันจะคอยไปจมในพวกเรือที่ขนส่งพวกเสบียงหรือว่าอาวุธต่างๆนะฮะที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยส่งมาให้ทางอังกฤษไงนึกภาพไหมครับคืออเมริกาในช่วงแรกเนี่ยยังไม่เข้าร่วมสงครามแต่ว่าก็ต้องหนุนพวกทางฝั่งเดียวกันทางอังกฤษใช่ไหมครับในการส่งพวกเสบียงอะไรต่างให้เยอรมันก็ส่งเรือน้ำเนี่ยไปจมนะฮะเรือพวกนี้นะฮะแล้วจมได้เยอะมากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย700ลำอ่ะนะฮะตามบันทึกไว้นะครับนะว่าคิดเป็นพวกสินค้าที่ประมาณอย่างต่ำเนี่ย 2.3 ล้านตันนะฮะถ้าคิดเป็นน้ำหนักนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดขึ้นทำนี้ปั๊บเนี่ยทางฝั่งอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเสบียงไม่มีอะไรมันถูกตัดแขนเป็นเกาะไงนะอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยไม่มีเนี่ยก็แย่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอลันทูริงเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนในการที่จะไปไขรหัสลับที่โอเคเยอรมันเนี่ยเวลาเขาส่งกองเรืออยู่โบ๊ทไปเนี่ยมันมีแท็กติกนึงเรียกว่าอย่างนี้มันเหมือนหมาป่าพยายามเหยื่อคือหมาป่าในเวลาล่าเนี่ยจะไม่ล่าเป็นตัวเดียวถูกไหมหมาป่าจะเป็นฝูงไงนะทีนี้ลองเปรียบเทียบว่าไอเรือดำน้ำเยอรมันหรืออูโบ๊ทเนี่ยนะครับมันเป็นหมาป่าใช่ไหมมันก็ต้องถูกสั่งให้โจมตีเข้าไปโจมตีเรือเนี่ยไปเป็นฝูงเลยนะครับไปใต้น้ำไปอย่างนั้นนะทีนี้มันไปใต้น้ำเนี่ยก็ย่อมที่จะตรวจจับยากแต่ว่าเวลาเขาสั่งการเนี่ยเขาสั่งด้วยคำสั่งทางวิทยุแต่ถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาเยอรมันตรงๆเนี่ยนะครับคนอังกฤษก็ต้องฟังออกถูกไหมคนอังกฤษก็มีความรู้ภาษาเยอรมันได้เหมือนกันใช่ไหมฮะก็ต้องเข้ารหัสนะฮะเข้ารหัสให้อ่านไม่ออกนี่แหละครับที่เป็นการไขรหัสออกมานะก็เป็นหนึ่งในฝีมือของอลันทัวริงกับทีมนะครับครับก่อนที่จะไปไขรหัสได้ครับอาจารย์เขาฉายแววความโดดเด่นอัจฉริยะได้อย่างไรครับทัวริงนี่อย่างนี้นะฮะตอน 6-9 ปีเมื่อกี้เล่าไปแล้วใช่ไหมครับฉลาดมากแต่ว่าจะเล่าให้ฟังนี่เลยอายุ15ปีเท่านั้นนี่นะครับเขาศึกษาไอ้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แล้วอะนะครับ15ปีสังเกตนะหลายคนเลยนะฮะจำเรนัสพอลลิงได้ไหมฮะก็อายุประมาณนี้แหละนะก็มันได้เลยคือพวกนี้เป็นพวกที่เก่งคณิตศาสตร์ไงแล้วก็เก่งมากถึงขนาดที่ว่าวิชาอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่จนกระทั่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่เชอร์บอนสคูลเนี่ยนะครับยังบ่นมาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเขาจะเอาดีทางด้านเนี่ยคงไม่ไหวอ่ะคงต้องไปเรียนเฉพาะทางนะฮะทำนองเนี้ยเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยอยากให้เรียนพวกใช้วรรณกรรมกรีกละตินพวกเกี่ยวพวกคลาสสิกนะฮะเป็นเรื่องแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาดีทางถึงเทคนิคคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่นะคงต้องไปเฉพาะทางมากนะครับคือไม่ค่อยทราบซึ้งกับงานเท่าไหร่ต้องคนรุ่นหลังนะถึงจะเข้าใจว่าความสำคัญขนาดนั้นนะครับเขาก็เข้าศึกษาต่อที่เคมบริดจ์ได้นะครับได้ทุนนะไปศึกษาที่ King's College ศึกษาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก4ปีปรากฏว่างี้ไอตัววิทยานิพนธ์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นการพิสูจน์เรียก Central Limit Theorem ทฤษฎีบท Central Limit เนี่ยนะโอ้มันโดดเด่นมากถึงขนาดได้มันได้รางวัลนะฮะแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นคือเขาก็ได้เกียรตินิยมนะถึงขนาดได้เป็นเฟลโลคือเป็นสมาชิกของ King's College เลยตอนอายุ22นะครับคือใช้แววความฉลาดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแล้วพอเรียนจบเขา
ลุยต่อด้านทางการศึกษาเลยไหมครับอาจารย์หรือว่าทำงานวิชาการเลยครับทูริงเนี่ยก็เรียนต่อนะคราวนี้ไปเรียนปริญญาเอกที่ Princeton ที่อเมริกานะครับไปเรียนกับ Longster Church นะครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์เหมือนกันเรียนทางด้านพวกเกี่ยวกับการถอดรหัสพวกนี้นะฮะกับคณิตศาสตร์แต่ว่าทีนี้จุดน่าสนใจคืออย่างนี้ในช่วงประมาณสักปีแรกๆของการไปเรียนต่อเขาดีนะครับหรือก่อนหน้านั้นนิดนึงเนี่ยนะครับเขาได้คิดไอ้ตัวที่ผมบอกว่ามันเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ไงยีตัวนี้เรียกว่า Turing Machine เครื่องจักร Turing นะครับผมเล่าให้ฟังเป็นพื้นฐานนี้ก่อนแล้วกันนะครับ Turing Machine เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องจักรในจินตนาการนะครับตามทฤษฎีนะครับที่สามารถทำการคำนวณต่างๆได้นะครับสมมติว่าให้มันคำง่ายๆนะบวกลบเลขใช่ไหมครับคูณถอดรากที่2หรือฟลิปไอ้บิตจาก1เป็น0 0เป็น1เนี่ยนะครับแต่เครื่องจักร Turing เนี่ยทำงานได้ทีนี้ตัวเครื่องจักร Turing เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่พิสดารตรงนี้มันถูกคิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ไงยินแต่มันถูกคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนหน้านั้นคืองี้ครับยินในปี1928นี่ครับคือก่อนปีที่อลันทูริงจะคิดเครื่องจักรนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีนักคณิตศาสตร์เรืองนามคนหนึ่งชื่อดาฟิดฮิวแบตคนนี้เนี่ยถ้าใครชอบอ่านหรือว่าชอบฟังเรื่องไอน์สไตน์เนี่ยจะรู้จักเลยว่าดาฟิดฮิวแบตเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับเยอรมันที่เก่งมากนะครับเก่งขนาดไหนเก่งขนาดที่ว่าตอนไอน์สไตน์นะครับไปเที่ยวเลคเชอร์ให้คนฟังเกี่ยวกับทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปใช่ไหมฮิวแบตเนี่ยนะครับปรากฏว่าเข้าใจมันปลุกโปร่งเลยถึงขนาดคิดสมการออกมาได้นะครับในเวลาไล่เรียงกับไอน์สไตน์เลยจนกระทั่งเกิดข้อถกเถียงเชิงวิชาการว่าใครคิดได้ก่อนคือไอน์สไตน์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดถูกไหมครับแต่ฮิวแบตเนี่ยดูเหมือนจะตีพิมพ์ก่อนแต่ว่ามันก็มีข้อผิดพลาดอยู่แต่ว่าฮิวแบตเนี่ยมีความเป็นสุภาพบุรุษมากถึงขนาดที่ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คิดสมการมาแล้วไอน์สไตน์ยังไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เหมือนคนที่กระทิงเงินนี่ก็เขาพูดอย่างนี้นะบอกว่าเขาบอกว่าเด็กๆทั่วเมืองกระทิงเงินเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกว่ารู้เลขาคณิตดีกว่าไอน์สไตน์อีกนะแต่ไอน์สไตน์เป็นคนเริ่มทุกอย่างมาเองให้เกียรติอย่างนั้นแต่นี้กลับมาย้อนกลับมาที่เรื่องเกี่ยวกับทัวริงคืออย่างนี้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าปัญหาเชิงปรัชญาเลยแหละสมมติว่าคนที่ศึกษาฟิสิกส์เนี่ยนะครับเขาก็จะรู้ว่าเขาศึกษาสิ่งที่เป็นเชิงกายภาพถูกไหมครับศึกษาดาวฤกษ์นะครับศึกษาวัตถุกำลังเคลื่อนที่ที่มันจับต้องได้อะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็กฎเกณฑ์ที่ควบคุมมันฟิสิกส์เป็นอย่างนั้นถ้าศึกษาชีววิทยาศึกษาอะไรครับยินชีววิทยาศึกษาสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับโอเคมันชัดเจนมากแต่คำถามคือคณิตศาสตร์ศึกษาอะไรกันแน่มันเกิดข้อถกเถียงเชิงปรัชญาคณิตศาสตร์ศึกษาอะไรเรื่องนี้มันเถียงกันมาเป็นร่วมประมาณ 2,000 ปีนะครับเอเพลโตนี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีโลกของมันเองเช่นสมมติว่าค่าพายนะฮะตัวเลข1เลข2นะครับค่าปริมาณต่างๆเนี่ยมันมีโลกของมันเขาเรียก world of forms รูปแบบของมันเองแล้วมนุษย์เนี่ยคล้ายๆไปสร้างสัญลักษณ์เนี่ยเพื่อที่จะอธิบายโลกนี้ทำนองนี้แต่ก็มีบางคนบอกไม่ใช่บางคนบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยคิดขึ้นมาตามเรียกว่าความรู้สึกลึกๆของเราเองนะแต่ฮิวแบตไม่ชอบไงเพราะมันสั่งลึกลับไงฮิวแบตต้องการทำให้คณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นระบบที่มันเป็นทางการนะครับรวมเป็นทางการแล้วมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเป็นยังไงเขาเรียก formal system อย่างนี้ครับยินลองนิดคิดถึงพวกหมากรุกไทยนะครับหรือว่าหมากคอสแต่ยินเคยเล่นใช่ไหมหมากคอสหมากรุกเคยเล่นนะครับอาจารย์คือมันมีกระดานใช่ไหมแล้วมันก็มีตัวหมากใช่ไหมครับนะทีนี้ตัวหมากแต่ตัวเนี่ยนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์การเดินเช่นสมมติว่าถ้าเป็นหมากรุกเนี่ยเรือเนี่ยมันเดินได้ยาวๆเลยใช่ไหมครับเรือเดินยาวๆเลยหรือว่าตัวเบี้ยเนี่ยเดินแบงหน้านะครับแล้วกินต่างๆอย่างนี้นะฮะทีนี้ตัวหมากรุกทั้งอันเนี่ยเป็นระบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกระดานเฉยๆเปล่าๆไม่มีตัวหมากมันไม่มีความหมายไงยินนึกออกไหมมันไม่หมากรุกตัวหมากรุกแต่ละตัวสมมติจับม้ามาหนึ่งตัวถามว่าคุณคือหมากรุกหรือเปล่าไม่ใช่คุณเป็นแค่หนึ่งตัวในเกมหมากรุกแล้วคุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่ในตารางหมากรุกคุณถึงจะเดินแบบนั้นคุณอยู่นอกตารางเนี่ยคุณไม่มีความหมายอะไรเลยนึกออกไหมครับนี่คือ formal system หรือว่าอย่างเลขาคณิตก็เป็น formal system คือเป็นระบบที่มันมีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะเป็นทางการฮิวแบตเนี่ยต้องการให้คณิตศาสตร์ทั้งมวลเนี่ยนะครับถูกพิสูจน์ว่าเป็น formal systemก็เลยตั้งคำถามขึ้นมา3คำถามนะครับผมลองสรุปเร็วๆนิดนึงนะครับคำถามที่1ผมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันสมบูรณ์มั้ยคือว่าทุกอย่างในคณิตศาสตร์เนี่ยมันสามารถถูกพิสูจน์ได้หากว่ามันมีแค่มีสัจพจน์มีทุกอย่างถูกพิสูจน์ได้นะทุกอย่างเลยนะครับคอมพลีทมั้ยนะครับอย่างที่2คือคณิตศาสตร์เนี่ยมันสอดคล้องกันดีมั้ยสมมติว่ามีคนคนนึงเนี่ยมาบอกว่า1บวก1เท่ากับ2พิสูจน์ได้นะครับนะปรากฏว่ามีนักคณิตศาสตร์คนที่2มาบอกว่า1บวก1ไม่เท่ากับ2อย่างนี้มันก็แสดงว่ามันไม่สอดคล้องกันถูกมั้ยครับฮิวแบตไม่ต้องการแบบนั้นฮิวแบตต้องการให้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันน่าจะถูกพิสูจน์ว่ามันสอดคล้องกันดีนะครับการที่3คือว่ามันมีวิธีการบอกไหมว่าคำกล่าวอ้าง1เนี่ยเช่น1บวก1เท่ากับ2หรืออะไรก็ตามในคณิตศาสตร์เนี่ยมีวิธีการที่มันมีประสิทธิภาพไหมในการบอกว่ามันสามารถที่จะถูกพิสูจน์ได้นะครับคือว่าเรียกว่าเป็นปัญหาของการพิสูจน์ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้2คำถามแรกคือว่าคณิตศาสตร์สมบูรณ์ไหมกับคณิตศาสตร์เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมเนี่ย
2ปีถัดมาเนี่ยก็มีนักคณิตศาสตร์ชื่อคูร์ตเกอร์เดลนะครับเขาพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ทั้งคู่เลยมันโน่กับโน่คือฮิวแบกคิดว่าคำตอบของ3คำถามนี่คือ yes 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 เนี่ยคือใช่หมดเลยเพื่อให้คณิตศาสตร์มันสวยงามมันสมบูรณ์เนี่ยแต่ปรากฏว่าคูร์ตเกอร์เดลมาพิสูจน์2อันแรกบอกว่าไม่ใช่ทีนี้พอผ่านไปอีกประมาณสัก5ปีนะครับ1936เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนถึง3คนนะครับได้พิสูจน์ว่าคำถามสุดท้ายของฮิวแบกเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับมีประสิทธิภาพตัดสินได้ไหมคณิตศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์ได้เนี่ยปรากฏว่าคำตอบคือโน่หมดเลยคนแรกคืออลองโซ่เชิร์ชคนนี้จริงๆก็คือเป็นอาจารย์ของอลันทัวริงนะครับเขาคิดค้นไอ้แลมด้าแคลคูลัสขึ้นมาซึ่งซับซ้อนมากเลยยินซับซ้อนในขนาดที่ว่าแบบมันต้องคณิตศาสตร์เองเข้าใจได้ง่ายๆนะครับคนต่อมาคืออลันทัวริงได้คิดกระบวนการขึ้นมานะเรียกว่าไอ้ทัวริงแมชชีนไอ้ตัวเครื่องจักรทัวริงอ่ะเป็นกระบวนการง่ายๆนะครับยินนะครับนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นไงอีกคนนึงคือเอมิลี่โพสคิดอะไรคล้ายๆทัวริงเหมือนกันแต่ทัวริงแมชชีนเนี่ยจะดังกว่ายินคิดถึงแถบเทปนะครับยาวๆนะครับหรือว่าเอากระดาษมาตัดเป็นแถบเทปยาวๆนะแล้วก็แถบเทปยาวเนี่ยเราใส่ช่องเสียบจัตุรัสลงไปเรียงต่อกันนะครับนะในแต่ละช่องเนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์เช่นอาจจะว่างๆอยู่อาจจะมีเลข1หรือจะมีเลข0นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองแถบเทปนี่นะครับมันก็จะเป็นตารางใช่ไหมเรียงกันอยู่เลยว่างๆอาจจะมี1มี0มี0 0 1อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียงกันไปแล้วจะมีสัญลักษณ์อื่นก็ได้นะครับทีนี้มันมีหัวอ่านนะครับหัวอ่านเนี่ยมันสามารถอ่านได้ว่าค่าในตารางเนี้ยเป็นเท่าไหร่แล้วมันสามารถที่จะทำตามข้อกำหนดนะฮะตามตาราง1อีกตารางนึงนะครับที่บอกว่าถ้าคุณเจอเลข1นะครับแล้วคุณอยู่ในสถานะแบบ A นะครับให้คุณเปลี่ยนเลข1เป็นเลข0หรืออย่างงี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานะแบบ B ให้ปล่อยเลข1ไว้เฉยเนี่ยจากการคิดแบบนี้นะครับอลันทูริงเนี่ยนะครับเขาสามารถแสดงให้เห็นว่าการคำนวณแต่ละอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะบวกลบคูณหารถอดรากที่2อะไรต่างทางคณิตศาสตร์เนี่ยสามารถใช้เครื่องจักรเนี้ยทัวริงเขาเนี่ยจำลองได้หมดเลยเห็นภาพไหมครับคือสมมติว่าเรามีเครื่องจักรที่1ที่1เนี่ยครับทัวริงแมชชีนแบบที่1เนี่ยสำหรับบวกเครื่องจักรที่2สำหรับลบเครื่องจักรที่3สำหรับคูณเครื่องจักรที่3สำหรับถอดรากเครื่องที่4สำหรับยกกำลังต่างนี่นะแต่ว่าลันทัวริงไปไกลกว่านั้นคือว่าเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนไอ้กฎเกณฑ์มันตรงนี้ได้เนี่ยคือมันถ้าผู้สายใหม่คือมันโปรแกรมได้เนี่ยครับเครื่องจักรทัวริงเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองในปัจจุบันถูกไหมครับคือมันสามารถทำคำนวณได้ทุกอย่างเนี่ยครับและนี่คือต้นกำเนิดเลยนะครับจากการที่ทัวริงพยายามจะตอบคำถามของฮิวแบกที่เป็นเชิงนามธรรมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีคล้ายๆขั้นตอนชัดเจนไหมในการตัดสินทัวริงก็ตอบว่าทัวริงได้คิดขั้นตอนขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเรียกอัลกอริทึมนะครับแล้วพบว่าคำตอบของฮิวเบิร์ตที่ฮิวเบิร์ตถามมาเนี่ยครับคือตอบคือไม่นะครับเพราะว่ามันจะมีบางคำถามที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับคำนวณได้นั่นเองครับอีกอันนี้เป็นความอัจฉริยะของเขานะโดยสรุปคืออลันทูริงพยายามจะตอบคำถามเชิงนามธรรมที่ฮิวเบิร์ตถามไว้ตั้งแต่ปี1928นะครับแล้วก็ผ่านมา8ปีแต่ว่าพอตอบคำถามได้ว่าไม่แล้วเนี่ยปรากฏว่าวิธีการของเขาที่มันเรียบง่ายนะครับคือเครื่องจักรที่มีแถบเทปเนี่ยนะมีหัวอ่านมีหัวเขียนหัวอ่านเขียนได้เนี่ยนะครับมันกลายไปเป็นพื้นฐานของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันครับครับครับก็เป็นสิ่งที่นำมาต่อยอดแล้วก็เราก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและในยุคหลังๆมานี้เนี่ยเริ่มจะใช้บ่อยขึ้นด้วยนะครับใช่ใช่ยินครับพวกนักคณิตศาสตร์เนี่ยครับเขาตื่นเต้นกันมากคือว่านี่เป็นหนึ่งในคล้ายๆกับเรื่องที่มันเรียบง่ายที่สุดเลยคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้นี้พูดถึงแลมด้าแคลคูลัสนะครับของอลองโซเชิร์ชเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอลองโซเชิร์ชเนี่ยคิดก่อนทัวริงได้ไม่กี่สัปดาห์นะครับแต่ทัวริงเนี่ยก่อนจะตีพิมพ์บทความที่พูดถึงทัวริงแมชชีนเข้าไปเนี่ยนะครับพออ่านของเชิร์ชปั๊บเนี่ยแลมด้าแคลคูลัสปั๊บเขาเขียนไอ้ตัวภาคผนวกไปบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันพิสูจน์ว่าเรื่องเดียวกันแต่ว่าทุกคนจะเห็นตรงกันหมดเลยว่าของทัวริงง่ายกว่านะฮะชัดเจนกว่าแล้วก็คิดเป็นเครื่องจักรกลได้ง่ายกว่านึกออกไหมแบบมีคุณมีแถบเทปคุณมีตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์อยู่บนนี้แล้วคุณมีหัวอ่านเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคือมันไม่ต้องอาศัยนักคณิตศาสตร์ก็ทำได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมขอแทรกเกร็ดเข้าไปนิดนึงด้วยนะครับยินคำว่าคอมพิวเตอร์นี่นะครับที่ทำให้อลันทูริงคิดนี้มาได้เนี่ยเวลาพูดถึงคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเราคิดถึงเครื่องใช่ไหมยินใช่ไหมครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก่อนยุคทัวริงเนี่ยครับหรือแม้แต่ยุคทัวริงเองก็ตามนี่นะครับจริงๆแล้วหมายถึงคนนะยินคือถ้าใครเคยดูไอ้หนังเรื่อง Hidden Figures นะครับที่ NASA เขาจะคำนวณเส้นทางการเคลื่อนที่ของพวกจรวดของพวกอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นก็มีคอมพิวเตอร์แล้วทั้งคันเดียวกันเนี่ยเขาใช้คนคำนวณด้วยแล้วคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับคือเขาจะแจกงานคำนวณมาที่ซับซ้อนมากเนี่ยแล้วก็แตกงานคำนวณที่เป็นงานย่อยๆแล้วก็แจกให้สุภาพสตรีเหล่านี้นะครับซึ่งเรียกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะซึ่งแบบต้องเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์เป็นคนเนี่ยนั่งคำนวณไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับพอเจอโจทย์แบบนี้ก็คำนวณไปแล้วก็ส่งผลไปรวมกันเพื่อจะดูว่าผลที่ได้เนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับที่คอมพิวเตอร์แบบที่มันเครื่องจักรเนี่ยมันคำนวณหรือเปล่า
ือมัน make sense ไหมอย่างต้นดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับคำว่าคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนเนี่ยฮะก่อนยุคทัวริงหรือสมัยทัวริงประมาณนั้นเนี่ยครับจริงๆหมายถึงคนหมายถึง human computer แล้วแอลันทัวริงเนี่ยก็ได้ไอเดียจากตรงนี้แหละครับผมว่าคนที่ทำการคำนวณเนี่ยนะครับเขาก็อ่านคำสั่งมาเขาเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมแล้วเขาก็เปลี่ยนสัญลักษณ์นั้นนะครับเหมือนกับที่ไอตัวเครื่องจักรของเขาเนี่ยคิดขึ้นมาดังนั้นเรื่องราวต่างนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่ใครสนใจนะครับลองไปค้นคำว่า Turing Machine นะฮะในคลิปใน YouTube นะจะมีคลิปอธิบายดีหลายคลิปเลยนะครับยินครับหลังจากนั้นครับอาจารย์เริ่มเข้าสู่ช่วงสงครามโลกแล้วใช่ไหมครับก็หลังจากนี้พอหลังจากที่เขาเรียนที่ Princeton ใช่มั้ยครับก็ได้ PhD มานะครับเขาก็ไปทำงานเกี่ยวกับถอดรหัสก่อนนิดหนึ่งพอเข้าสู่สงครามโลกปั๊บเนี่ยที่เกิดขึ้นคือนี้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันระเบิดขึ้นนะในวันที่1กันยายนพ.ศ.1939นะครับในนี้ตัวอังกฤษเนี่ยนะครับก็ประกาศสงครามวันที่3กันยายนแล้ววันที่4เนี่ยอลันทูริงก็ถูกเรียกโดยทางการไปเพราะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งไงเพื่อที่จะไปทำงานไอ้ไขรหัสลับของทางนาซีเนี่ยนะครับนะที่เขาเรียกกันทั่วไปว่า Station X ก็คือเป็นปริศนานะครับไขปริศนาแต่ว่าปัจจุบันก็รู้ว่าคือ Bletchley Park นะครับซึ่งก็จะมีพวกแหล่งพวกนักคิดนักคำนวณเนี่ยนะครับเก่งๆจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็นักคำนวณที่บอกเรียกคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งนะพยายามจะไขรหัสแต่ก่อนทัวริงเข้าไปเนี่ยนะครับเขาใช้คนไงเขาจะดูว่าเอ๊ะไอตัวรหัสลับที่ทางนาซีมันส่งมาซึ่งดักจับได้เนี่ยนะครับพยายามใช้คนถอดออกมานะแต่ทัวริงบอกว่ามันถูกเข้ารหัสโดยเครื่องเรียกเครื่องอินิกมานะครับเครื่องนี้มากนี่มันมหัศจรรย์มากนะมันคล้ายๆพิมพ์ดีดนะยินก็คือว่าสมมติว่าเราพิมพ์ตัว A ไปใช่ไหมครับปั๊บนะเครื่องนี้มากเนี่ยคล้ายๆพิมพ์ดีดนะมันก็มีแป้นพิมพ์อยู่นะตัวสอนในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแป้นเข้ารหัสทีนี้สมมติว่าเราแป้นเข้ารหัสแบบนึงนะครับเราพิมพ์ตัว A ไปเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวสอนที่พิมพ์ออกมาเนี่ยไม่ใช่ตัว A นึกภาพมั้ยอาจจะเป็นตัว Z เป็นตัว D อะไรเงี้ยนะครับนะแต่ถ้าเราเข้ารหัสแบบนึงนะฮะตัว A พิมพ์ลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกตัวนึงไม่เหมือนเดิมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายว่าไม่ใช่ว่ามัน1ต่อ1อ่ะยีไม่ใช่ว่าจะตัว A มันจะกลายไปเป็นตัว D อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะแบบกลายเป็นอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยคำถามคือการเข้ารหัสไอ้ตรงที่ว่าเนี่ยมันเข้ายังไงซึ่งโอ้โหถ้าใช้คนทำนี่นะฮะเรียกว่าทั้งชีวิตก็ทำไม่จบทูริงก็เลยบอกว่ามันใช้เครื่องซึ่งสิ่งเกิดขึ้นคือว่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งโปแลนด์เข้าไปยึดเครื่องนี้มาได้เยอรมันแล้วเขาก็เลยสร้างเครื่องจักรอันนึงขึ้นมาเพื่อจะไขรหัสลับของเยอรมันได้เบื้องต้นแต่พอเยอรมันรู้ปั๊บเขาก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนดีไซน์ของเครื่องของเขานะหลบไปอีกก็ไม่ได้แต่ทูริงนำเอาตรงของของโปแลนด์เนี่ยมาต่อยอดนะครับเยอรมันเนี่ยชื่อยาวเรียกบอมบ้าฮิปโรจิติมาอะไรเงี้ยนะชิน่านะฮะแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยเรียกบอมเบ้ซึ่งในภาพยนตร์ Imitation Game เนี่ยนะครับเขาจะตั้งชื่อตามเรียกว่าคู่รักของทูริงนะครับเรียกว่าตั้งชื่อคริสโตเฟอร์นะครับเป็นเครื่องจักรที่มันช่วยไขรหัสตรงนี้นะครับยินครับก็คือใช้ไปมีส่วนร่วมจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกเลยไหมครับใช่ใช่จนกระทั่งเกือบสิ้นสุดนะครับเพราะว่าในช่วงที่แบบพีคมากๆเนี่ยคือประมาณที่ถอดรหัสได้เนี่ยประมาณ1941-1943แต่ว่าสงครามโลกเนี่ยมันจบ1945ใช่ไหมครับจากการที่ทิ้งระเบิดปรมาณูที่โฮชิมินห์นางาซากินะครับแต่ว่ามีการประมาณกันว่านะครับจากการที่ทัวริงแล้วก็ทีมเนี่ยนะครับไปช่วยไขรหัสลับตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือมันช่วยเซฟชีวิตคนพวกทหารและพลเรือนที่จะตายไปไงแล้วก็พวกเรือต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยจำนวนมากเลยคนเนี่ยเป็น10ล้านคนเลยครับที่ทัวริงช่วยได้ประมาณนั้นก็อย่างนั้นแล้วก็พอได้เงี้ยปั๊บเนี่ยถึงเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นสงครามโลกเนาะแล้วก็มีการไขรหัสลับเนี่ยก็เลยต้องปิดนะปิดข่าวคนกว่าจะมารู้เนี่ยต้องประมาณหลายสิบปีให้หลังนะครับว่าทัวริงและทีมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความสำคัญนะครับในการที่เอาชนะทางนาซีได้แต่ตัวทัวริงเองก็ได้เครื่องราชกิจยาภรณ์ OBE นะครับจากทางอังกฤษครับครับกว่าจะรู้กันนี่คือมันต้องเป็นเรื่องความลับทางการอาหารจริงๆนะครับเพราะว่าใช่ใช่ใช่มันต้องผ่านไปแล้วครับใช่ถึงจะเปิดเผยได้ครับครับและอันนี้ก็นำไปสู่เรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตด้วยใช่ไหมครับครับเป็นอย่างนี้ครับยินคือทูริงเนี่ยก็ไปทำงานอีก2ที่อย่างน้อยๆนะครับที่แรกจะในปี1945นะครับก็เป็น National Physical Laboratory นะครับไปช่วยออกแบบตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือตัวบอมเบ้ที่ถอดรหัสของนาซีเนี่ยมันยังเป็นเครื่องจักรที่มันเป็นเครื่องกลกับอิเล็กทรอนิกส์ปนกันอยู่ไงคือใช้ไฟฟ้ากับเครื่องกลด้วยแต่ว่าเขาได้ไปออกแบบเครื่องจักรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนช่วงเขาอยู่เนี่ยยังไม่มีเงินทุนสร้างแต่ว่าพอทัวริงเนี่ยเขาก็กลับไปทำงานที่เคมบริดจ์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคือว่าทางองค์กรเนี่ย National Physical Laboratory เนี่ยเขาก็เดินหน้าสร้างนะครับเรียกว่า ACE Automatic Computing Machine นะครับนะขึ้นมาได้แล้วก็สามารถทำงานได้ในอีกประมาณสัก 3-4 ปีถัดมานะครับก็ถือว่าทูริงมีส่วนช่วยตรงนี้แต่ว่าตัวทูริงเองนะครับพอ1949เนี่ยครับก็ไปทำงานที่มหาลัยแมนเชสเตอร์คราวนี้ก็ไปมีส่วนร่วมกับการเขียนโปรแกรมให้กับคอมพิวเตอร์ชื่อ Manchester Mark 1
ะครับและในช่วงนี้เองนะครับที่ทัวริงเนี่ยคิดถึงเรื่อง AI คือทัวริงเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคนเครื่องจักรใช่ไหมเมื่อกี้จำได้ไหมตอนที่ผมพูดถึงทัวริงแมชชีนเนี่ยเป็นการมองว่าเปลี่ยนจากฮิวแมนคอมพิวเตอร์คือผู้หญิงที่นั่งคำนวณอยู่นะครับมาเป็นอัลกอริทึมหรือเป็นเครื่องจักรกลทัวริงมองว่าอย่างนี้บอกว่าเครื่องจักรกลนี่ในอนาคตนี่มันอาจจะมีความคิดได้เหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการมันคือว่าวิธีทดสอบว่ามันจะฉลาดเท่ากับคนหรือเปล่าเนี่ยให้ทำแบบนี้สมมติเรามีห้องปิดห้องหนึ่งใช่ไหมครับนะห้องปิดห้องหนึ่งนะมีคนอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับมีคนข้างนอกเนี่ยป้อนคำถามสมมติยีนเอางี้ยีนนะยีนไปถามคำถามมันก็จะมีคำตอบจากคนออกมาแต่ยีนไม่รู้ว่าคำตอบจากคนหรือเปล่านะในจักรทางช่องซ้ายทางขวาก็มีคำตอบมานะครับสมมติยีนถามคำถามว่าคำถามทั่วไปใดๆก็ตามนี่นะมันก็มีคำตอบมาเนี่ยยีนถามไปเรื่อยเนี่ยยีนจะอาจจะพอบอกได้ว่าอย่างนี้ถ้าเครื่องจักรมันไม่ฉลาดพอเนี่ยยีนก็บอกว่าได้ว่าโอเคฝั่งทางซ้ายน่าจะเป็นคนฝั่งขวาน่าจะเป็นเครื่องจักรถูกไหมครับแต่ทูริงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าคนถามนะครับถามไปเรื่อยเนี่ยแล้วคำตอบเนี่ยที่ออกมาจากเครื่องจักรเนี่ยมันแยกไม่ได้เลยว่าเป็นเครื่องจักรคือมันเหมือนคนมากเลยเนี่ยถึงตอนนั้นเราต้องเรียกมันฉลาดแล้วแหละนี่เรียกทูริงเทสปัจจุบันก็ยังมีการใช้กันอยู่นะครับแต่ก็มีการถูกท้าทายว่าเอ๊ะมันยังดีจริงอยู่ดีจริงอยู่หรืออะไรนะครับก็มีการคิดเทสแบบใหม่ขึ้นมานี่ก็เป็นหนึ่งในความคิดของอารันทัวริงนะครับที่ล้ำหน้ามากเลยแล้วก็ที่ล้ำหน้าอย่างนึงคืออย่างนี้เขาเคยไปให้ปาฐกถาแห่งที่ที่แห่งหนึ่งนะในงานวิชาการว่าวันนึงนี่นะครับไอ้เจ้าทัวริงแมชชีนเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าสามารถคำนวณได้ถึงขนาดที่ว่ามันเปลี่ยนตารางของมันเองเนี่ยนะครับจนมันแค่มันเรียนรู้จากสิ่งที่มันได้ถูกป้อนเข้ามาแล้วเอาคูณออกไปก็คือพูดง่ายๆคือมีความฉลาดมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยมีความโอ้โหเรียกถกเถียงกันใหญ่นะครับบอกว่าเครื่องจักรจะทำกันได้ยังไงมันนี้มันก็ฉลาดเท่าคนสิใช่ไหมครับเราบอกว่าถกเถียงกันมากเลยนะคือทัวริงนี่คิดไปไกลมากถึง AI นะครับอีกครับโอ้ครับก็เป็นคนที่มีความอัจฉริยะแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยนะครับได้ต่อยอดในเรื่องของการคำนวณใช่อีกนิดนึงนะเรื่องนี้คนไม่ค่อยรู้กันคืออลันทัวริงเนี่ยก็คิดโปรแกรมเล่นหมากรุกด้วยอัลกอริทึมเล่นหมากรุกแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเครื่องจักรในสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ดีพอใช่ไหมอลันทูริงเลยต้องจำลองตัวเองเป็นเครื่องจักรนึกภาพไหมครับคือว่านั่งเล่นกับคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วใช้อัลกอริทึมตัวเองเนี่ยแล้วตัวเองคำนวณขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ากว่าจะเดินได้สายตาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะต้องคำนวณเยอะไงปรากฏว่ามันแพ้คนที่เล่นเก่งคนหนึ่งแต่มันสามารถเอาชนะคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งคนหนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเขามีความสนใจเรื่องเครื่องจักรมากแล้วก็ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขานะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีนี่เองนะฮะเขาไปศึกษาเชิงชีววิทยาด้วยแต่ว่าเชิงชีววิทยาเชิงคำนวณนะยินว่าพวกยาเคมีที่มันเกิดในเชิงพวกในเซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานยังไงนะครับมันมีตัวแคตาลิสต์หรือว่าตัวเร่งปฏิกิริยาตัวห้ามปฏิกิริยายังไงโดยการใช้สมการเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์ในการศึกษานะครับนั้นอลันทูริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่บุกเบิกทางด้านเรียกว่าชีววิทยาเชิงคณิตศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่คนไม่เคยรู้กันนะแต่เนื่องจากว่าผลงานเขาตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เด่นเท่าเรื่องของทูริงแมชชีนซึ่งมันเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับก็เลยไม่ถูกพูดถึงมากนะครับยินแต่ชีวิตช่วงท้ายก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับกับในช่วงสภาพสังคมในยุคนั้นที่ไม่ได้เปิดกว้างเรื่องทางเพศเท่าไหร่ใช่ครับคืออย่างนี้ถูกจับได้ครับบ้านเขาถูกบุกรุกนะแล้วมีการปล้นเลยพอตำรวจเข้ามาเนี่ยนะครับก็มาช่วยสืบสวนปรากฏว่ามาเห็นที่ท่าไหนไม่ทราบเนี่ยมาจับได้ว่าทัวริงเนี่ยน่าจะเป็นเกย์พอถูกจับได้เป็นเกย์ปั๊บมันผิดกฎหมายอังกฤษในตอนนั้นไงก็มีทางเลือก2ทางครับยินทางที่1คือคุณต้องติดคุกทางที่2คือก็รับฮอร์โมนบำบัดฮอร์โมนเอสโตรเจนทีนี้ทัวริงเนี่ยเป็นคนชอบทำงานไงการติดคุกนี่คือทำงานไม่ได้ถูกไหมโอเคก็ยอมรับฮอร์โมนไปพอรับฮอร์โมนไปเนี่ยก็เกิดอาการรวนเนาะเพี้ยนเนาะร่างกายคืออังกฤษตอนนั้นงานวิจัยคงยังไม่ดีพอนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยบำบัดไอ้ความเป็นโฮโมเซ็กชวลได้ซึ่งมันไม่จริงไงเป็นอย่างนั้นไปมันไม่จริงไงนะครับก็เลยทำให้สุขภาพเขาไม่ดีแล้วก็ในสุดเนี่ยวันที่8มิถุนายนนะครับปี1954อายุ42ปีนะครับเขาก็พบว่าเสียชีวิตนะครับใกล้ๆนั้นก็มีแอปเปิลลูกหนึ่งถูกกัดไปแล้วนะแอปเปิลก็จะมีไซยาไนด์เคลือบอยู่บนผิวนะครับนะอันนั้นก็เป็นเรื่องเศร้าเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้หลายสิบปีต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นก็ในปี1967เนี่ยอังกฤษก็ยกเลิกกฎหมายต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับโฮโมเซ็กชวลนะครับนะแล้วก็ในปี2009เนี่ยนะครับคือสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะคนอังกฤษราว 30,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ลงนามกันเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยขอโทษอย่างเป็นทางการครับนะครับในสิ่งที่ทำต่ออลันทัวริงแล้วก็โฮโมเซ็กชวลทั้งหลายนะครับแล้วก็ถึงขนาดโกลเด้นบราวน์เนี่ยต้องออกมาขอโทษเลยบอกว่าสิ่งที่อลันทัวริงแล้วก็คนอีกจำนวนนับพันเนี่ยนะครับที่มีพฤติกรรมเรียกโฮโมเซ็กชวลเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาและกระทำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะครับแล้วก็ยกเลิกกฎหมายไปแล้วใช่ไหม
นี้ปี2003เนี่ยแม้แต่ควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยครับก็ยังออกมาทรงกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการและพระราชทานอภัยโทษให้แล้วก็ปี2017คือเมื่อ5ปีที่ผ่านมานี่เองเนาะก็มีการออกกฎหมายนะครับซึ่งยกเลิกความผิดเรื่องโฮมโซเซ็กชวลแล้วก็ลบชื่อผู้ต้องโทษออกหมดเลยจากประเทศอังกฤษจากประวัติอาญากรรมนะครับกฎหมายนี้จริงๆมันมีชื่อของมันเองนะแต่ว่ามักจะเรียกกันว่ากฎหมายอลันทูริงลอว์นะครับเป็นการให้เกียรติเขาครับแล้วก็เมื่อสัก3ปีก่อนนี่เองก็อังกฤษก็ออกธนบัตร50ปอนด์เยอะนะครับครับอลันทูริงเลยครับยินนะครับใครสนใจลองค้นดูนะแบงค์โน้ตเนี่ยอลันทูริงนะครับก็จะพบในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถือเป็นการให้เกียรตินะครับคนที่มีความสำคัญแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อโลกนี้แล้วก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติเนาะครับเป็นเรื่องที่ต้องจารึกไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนั้นเนี่ยส่งผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าคือในฐานะตัวบุคคลที่ควรจะมีการแสดงออกอย่างอิสระแต่ว่าก็ถูกขีดกรอบด้วยขนบธรรมเนียมบางอย่างทำให้ต้องใช่ครับความเชื่อบางอย่างครับสูญเสียแล้วก็อายุก็จะสั้นกว่าน่าจะเป็นด้วยนะครับครับ42ปีอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับน่าจะสร้างประโยชน์ได้เยอะเลยคิดดูนะฮะเอาง่ายๆเลยฮะทูริงแมชชีนซึ่งเป็นพื้นฐานคอมพิวเตอร์เนี่ยอลันทูริงคิดมาตอนอายุ24ปีนะครับครับคือถ้าสมัยนี้ก็คือจบปริญญาตรีเพิ่งทำงานใหม่ๆเลยนะครับว่าจะใช่ๆเขาคิดอะไรที่มันแบบโหล้ำมากถึงขนาดที่ว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องใช้กฎเกณฑ์นี้นะครับเอาอัลกอริทึมพวกนี้ครับครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์อลันทูริงสร้างความจดจำให้กับเราอย่างไรบ้างครับคืองี้ฮะคนเราเนี่ยนะครับอลันทูริงไม่ได้คนที่เก่งทุกเรื่องนะครับแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยก็จะฉายแววทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะชอบอ่านหนังสือพวกนี้มากเลยอย่างอื่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ครูสมัยนั้นก็อาจจะมีทัศนคติแบบนึงนะฮะก็ไม่ได้ชื่นชมมีทั้งชื่นชมและไม่ชื่นชมนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชื่นชมและไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคนที่มีความสามารถเนี่ยพอเขามุมานะในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นว่าเขาสามารถสร้างเรื่องที่มันยิ่งใหญ่มากได้เลยอย่างทูริงแมชชีนใช่ไหมครับนะไขปริศนานะครับที่เอาทำให้มีส่วนทำให้ทางเรียกว่านาซีเนี่ยพ่ายแพ้ได้ชนะสงครามได้แล้วก็เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเกี่ยวกับ AI นะครับแล้วก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อได้เนี่ยนะครับน่าจะสร้างประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ใครสนใจเนี่ยนะครับลองค้นชื่อเขาดูนะก็มีบทความภาษาไทยในเว็บเขียนให้อ่านนะครับแล้วก็มีคลิป YouTube ดีๆนะฮะเล่าประวัติเขาเนี่ยเนี๊ยบมากเลยนะครับนะทำให้ความสำคัญว่าอลันทูริงเนี่ยเป็นใครและทำอะไรไปบ้างนะครับครับก็เป็นบุคคลหนึ่งครับที่เรามาทำความรู้จักกันนะครับและทำให้นึกถึงทั้งอัลกอริทึมทั้ง AI นะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก้าวล้ำมากๆเลยส่วนหนึ่งก็มาจากอลันทูริงนี่เองครับใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยนะครับครับยินดีมากครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ